ราจะกดปุ่มโทรศัพท์บอกทางนักบินเลยไหมหรือว่าเราจะใช้ยาเบื้องต้นชื่ออะไรในการรักษาแล้วยาเหล่านั้นเนี่ยออกฤทธิ์อย่างไรกับผู้โดยสารที่มีอาการดังกล่าวคือทุกคนคะคือแม้ว่ามีความรู้สึกว่าคือจะให้ฉันเป็นหมอเธอไหมอะไรอย่างเงี้ยคือวันนี้นะคะมาปั่นจักรยานค่ะวันหยุดนะคะฝึกงานเนี่ยยิ่งยาวนานเหลือเกินนะคะมีวันหยุดเพียงแค่2วันนะคะนั่นก็คือวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์นะคะวันนี้นะคะเป็นวันเสาร์นะคะแมวกับวันนี้เนี่ยก็เลยจับจักรยานนะคะแล้วก็ปั่นขึ้นมาบนยอดเขาแล้วก็เราจะลงไปข้างล่างแบบนี้เลยค่ะแตกๆๆๆๆนะคะทางนี้นะคะก็คือเป็นบ้านของเรานะคะเราปั่นจักรยานจากบ้านนะคะมาขึ้นรถไฟนะคะเพราะจักรยานเราเนี่ยสามารถขึ้นรถไฟได้นะคะแล้วก็ขึ้นรถไฟนะคะขึ้นรถไฟมาทางนี้นะคะนี่มาตรงนี้เลยนะคะมายอดๆตรงนี้นะคะข้างหลังนี้นะคะแล้วเราก็ค่อยๆปั่นเลาะเส้นทางจากตรงนี้นะคะเรื่อยๆๆๆๆนะคะก็มาเบรกกันตรงนี้นั่นเองค่ะทุกคนค่ะดีค่ะเหนื่อยมั้ยคะเหนื่อยมากครับเหนื่อยมากใช่มั้ยคะแต่ว่าสวยมากมั้ยสวยมากๆสวยมากๆสวยมากๆดูสิคะทุกคนสวยแบบว่าสวยแบบสวยตายไปเลยนะคะเดี๋ยวเรานั่งพักนั่งเบรกกันตรงนี้ก็แล้วกันนะคะสวยมากมาก I don't know how to say but I think I has been said this word สวยมากสวยมากสวยมาก more than 10 million times maybe คือแมวพูดคำว่าสวยเปลืองมากนะคะคือตั้งแต่มาอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์เนี่ยก็ปีนี้เข้าปีที่6แล้วนะคะก็มีความรู้สึกว่าคำว่าสวยเนี่ยยังไม่มีที่สิ้นสุดนะคะมันเป็นแบบinfinity beauty จริงๆนะคะคือมันสวยมากจริงๆเลยนะคะทุกคนเวลาทำงานเหนื่อยเวลาทำงานหนักๆแล้วก็เวลาที่แบบว่ารู้สึกว่ามันหนักอะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นการทำงานอย่างเช่นการฝึกงานอย่างเงี้ยตอนนี้แมวฝึกแอร์เนี่ยแมวมีความรู้สึกว่ามันหนักนะคะสำหรับแมวนะคะแมวก็เลยมีความรู้สึกว่าเราจะต้องออกมาพักผ่อนแล้วทุกครั้งนะคะที่ออกมาข้างนอกนะคะทุกครั้งที่ขึ้นเขาทุกครั้งที่ไปเดินป่าทุกครั้งที่ปั่นจักรยานกับอดี้อะไรอย่างเงี้ยเวลาเรามาเจออะไรแบบเนี้ยเราก็จะมีความรู้สึกว่ามันแบบรีลีสทุกอย่างนะคะทุกอย่างคือหายไปหมดเลยนะคะแล้วก็มีความสุขมากๆจริงๆนะคะต้องบอกว่าที่นี่เนี่ยเป็นครั้งแรกเหมือนกันนะคะที่แมวกับอดี้มานะคะแล้วก็มีความรู้สึกว่าอยากจะมาอีกนะคะเพราะที่นี่เนี่ยมันสวยงามมากจริงๆนะคะเดี๋ยวถอดอุปกรณ์ต่างๆออกก่อนนะคะจริงๆแล้วเราไม่ได้เป็นคนที่ปั่นจักรยานแบบมืออาชีพอะไรนะคะนานๆที่เราจะมาปั่นจักรยานนะคะ We didn't have this bicycle trip long time right sometimes we just take bicycle and just go around over area yes but this time is quite long yes we have firstly we take the train how many hours already right now our bicycle trip time 2 hours no restaurant also 2-3 hours แล้วหรอ 1 hour restaurant 2 hour cycling yes because we also we have lunch yes some break and then we just surprise with this view คือเซอร์ไพรส์มากนะคะตอนแรกคือไม่คิดว่ามันจะสวยงามขนาดนี้นะคะแต่คือพอมาเห็นแบบนี้แล้วคือแบบโอ้โหแบบสวยสวยมากๆเลยอาแมวก็จะมาเล่าให้กับทุกคนฟังนิดนึงก็แล้วกันนะคะในเรื่องของการไปฝึกงานแอร์เนาะแมวเนี่ยมีพี่ๆน้องๆหลายคนที่ทำงานอยู่ในสายการบินหลายๆที่นะคะเราก็มีโอกาสได้คุยกันนะคะเราก็มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กันนะคะว่าแบบแต่ละสายการบินเนี่ยเวลาฝึกเวลาไปเทรนเนี่ยใช้เวลานานแค่ไหนแล้วก็เรื่องไหนบ้างที่ยากนะคะสำหรับแมวเนี่ยก็ผ่านมาแล้วอาทิตย์แรกนะคะแมวก็คิดว่ามันก็ไม่ได้มีเรื่องไหนที่ยากมากนะคะโดยหลักๆแล้วเนี่ย
ก็จะเป็นเรื่องของความปลอดภัยนะคะเรื่องของหน้าที่ของเรานะคะแล้วก็งานแอร์เนี่ยจะต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นงานที่เราต้องเตรียมพร้อมหลายๆคนอาจจะมองว่าแบบงานแอร์เนี่ยเป็นงานเพียงแค่เสิร์ฟนะคะบนเครื่องบินนะคะให้ความสะดวกสบายบนเครื่องบินนะคะแนะนำอะไรหลายๆอย่างบนเครื่องบินเท่านั้นนะคะหรือว่าจะเสิร์ฟแค่น้ำเสิร์ฟขนมเสิร์ฟผลไม้อะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วคืออันนั้นอ่ะใช่อยู่ค่ะนั่นน่ะคือเป็นพาร์ทหนึ่งของงานซึ่งแมวอ่ะจนถึงทุกวันนี้แมวยังไม่ได้ทำการเทรนการให้บริการแบบนี้เลยนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยงานแอร์เนี่ยมันเป็นงานที่ต้องรับมือกับสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดนะคะสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดนั้นเนี่ยเวลามันเกิดขึ้นกับรถจักรยานสมมติมันก็อาจจะไม่ทำให้เราเนี่ยถึงแก่ชีวิตได้นะคะหรือว่ารถยนต์เองอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าอาจจะเป็นรถไฟหรือว่าจะเดินทางด้วยเรือใดๆก็ตามแต่นะคะอาจจะเวลาเกิดเรื่องที่ไม่คาดคิดออกแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ทำให้ถึงแก่ชีวิตได้นะคะถ้าเกิดว่ามันไม่รุนแรงจริงๆเนาะแต่อย่างเครื่องบินเนี่ยถ้าเกิดอะไรเกิดขึ้นนะคะเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะคะมันมักจะตามมาด้วยความสูญเสียที่มากมายเสียเหลือเกินนะไม่ว่าจะเป็นชีวิตนะคะไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินนะคะไม่ว่าจะเป็นองค์กรการบินด้วยก็เหมือนกันนะคะจะเกิดเรื่องเสียหายตามมาเยอะแยะมากมายเลยนะคะดังนั้นเนี่ยคนที่จะทำการเทรนเพื่อรักษาความเรียบร้อยนะคะแล้วก็ความปลอดภัยของผู้โดยสารเนี่ยก็จะต้องเป็นพวกเราเหล่าเคบินครูนะคะหรือว่าเราแอร์โฮสเตสนะคะหรือว่าเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินทั้งหลายเนี่ยจะต้องมีการเตรียมพร้อมตลอดเวลาเลยคือแมวคิดว่างานนี้จริงๆแล้วว่ามันเป็นงานที่เราจะต้องตระหนักมันจะเป็นงานที่เราจะต้องแบบaware ตลอดเวลาเลยในสิ่งที่มันยังไม่เกิดขึ้นนะคะเราจะต้องรู้ว่าอ๋อถ้าเกิดไฟช็อตรัดวงจรขึ้นมาเนี่ยเราจะต้องทำยังไงถ้าเกิดมีผู้โดยสารเป็นลมขึ้นมาเนี่ยเราจะต้องทำยังไงผู้โดยสารชักผู้โดยสารกลัวที่สูงผู้โดยสารเดินทางครั้งแรกเด็กร้องไห้ไม่หยุดหรือว่าขึ้นที่สูงแล้วเนี่ยมีความกดอากาศไม่ว่าจะเป็นหูดับหรือว่าเลือดกำเดาไหลอะไรเงี้ยเราจะรับมือกับสิ่งเหล่านี้ยังไงนะคะจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นทุกไฟล์แต่ถ้าเกิดมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราไม่สามารถนำเครื่องบินลงได้ยกตัวอย่างเช่นสมมติถ้าเกิดว่ามีคนแบบเจ็บป่วยจริงๆเจ็บป่วยหนักๆอะไรเงี้ยเราไม่สามารถที่จะแบบนำเครื่องบินลงได้ทันทีการที่จะนำเครื่องบินลงเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่อีกนะคะต้องมีการติดต่อท่าอากาศยานปลายทางที่เราจะบินลงขอทำการบินแบบโอ้ยแบบ emergency landing อะไรเงี้ยมันก็จะเป็นเรื่องที่ยากอีกนะคะดังนั้นเนี่ยงานแอร์เนี่ยจึงต้องเป็นงานที่ต้องaware ตลอดเวลานะคะเตรียมพร้อมตลอดเวลากับการที่จะเกิดอุบัติเหตุนะคะเกิดอินซิเดนต์เกิดอุบัติเหตุใดๆขึ้นบนเครื่องบินนะคะงานเนี่ยมันก็เลยที่จะค่อนข้างไม่เยอะบนเครื่องบินในงานเนี่ยคิดว่าไม่เยอะแต่ว่าเตรียมตัวเนี่ยเยอะมากแมวนะคะผ่านมา1อาทิตย์นะคะก็คือหัวข้อหลายๆหัวข้อแมวคิดว่าแมวโอเคนะคะแมวคิดว่าแมวเนี่ยแฮปปี้แล้วก็ทำได้นะคะแต่หัวข้อที่แมวเนี่ยต้องเอามือไก่หน้าผากแล้วคิดหนักเลยนะคะแบบหนักมากเหนื่อยมากนะคะก็คือหัวข้อเกี่ยวกับ medical training นะคะซึ่งก็จะแบ่งเป็นทั้งพาร์ทปฏิบัตินะคะแล้วก็เป็นพาร์ทที่ต้องทำข้อสอบนะคะแมวเนี่ยเกือบสอบตกต้องพูดเลยว่าแมวเนี่ยเกือบสอบตกนะคะอันนี้คือเป็นเรื่องที่แมวเครียดมากแล้วก็คุยกับทุกๆคนนะคุยกับแม่ด้วยคุยกับแม่แอร์ด้วยนะคะคุยกับอาร์ดี้ด้วยเหมือนกันนะคะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่แมวเนี่ยน่าจะยากมากสำหรับแมวนะคะก็คือตอนที่เรามีเทรนกันเนี่ยเทรนปฏิบัติเนี่ยโอเคแหละเพราะเราได้ทำจริงนะคะมันได้เกิดเหตุการณ์จริงๆนะคะแต่ว่าสิ่งที่มันลำบากใจเลยนะคะก็คือการเทรนในเรื่องของโรคที่มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นนะคะมีโอกาสที่จะแสดงอาการบนเครื่องบินนะคะแล้วก็ยารักษาโรคนะคะแล้วก็รวมไปถึงอาการข้อบ่งชี้ต่างๆฤทธิ์ยาต่างๆอันเนี้ยเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากสำหรับแมวนะคะแมวคิดว่ามันยากมากเพราะว่าอะไรเพราะว่าทั้งยาเอ่ยนะคะทั้งโรคต่างๆเอ่ยเนี่ยนะคะมันเป็นภาษาละตินหมดเลยค่ะทุกคนคือถ้าเกิดว่าใครที่เรียนสายการแพทย์มาใครที่เรียนพยาบาลมาหรือว่าใครที่เรียนแบบผู้ช่วยพยาบาลเภสัชอะไรเงี้ยแมวคิดว่าเนี่ยมาเป็นแอร์เนี่ยน่าจะง่ายมากนะคะสำหรับทุกๆคนนะแต่สำแมวเนี่ยคือยากจริงๆนะคะต้องบอกว่าคือมันยากมากนะคะเพราะว่าโรคที่มันเกิดขึ้นถ้าเป็นภาษาไทยเนี่ยยังว่าโอเคนะยาที่มันใช้รักษาโรคใดๆถ้าเกิดว่าเป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษก็ยังว่าโอเคนะคะแต่นี่คือเป็นภาษาละตินนะคะแล้วก็คำบรรยายโรคเนี่ยก็เป็นภาษาเยอรมันนะคะแล้วก็รวมถึงแบบอาการบ่งชี้อะไรเงี้ยมันจะมีคำถามอยู่ข้อหนึ่งนะที่แมวเนี่ยคืองงมากนะคะก็คือว่าถ้าเกิดว่าเราเจอผู้โดยสารคนหนึ่งนะคะอายุ55ปีนะคะขึ้นมาบนเครื่องบินเดินทางขึ้นมาแล้วเนี่ยอยู่ระหว่างของการครูซนะคะก็คือการ
ตรงไปอย่างที่เป้าหมายนะคะแล้วผู้โดยสารเนี่ยบอกว่าผู้โดยสารเนี่ยรู้สึกหายใจถี่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเป็นการบรรยายภาษาเยอรมันหมดเลยนะคะหายใจถี่ๆนะคะแล้วก็พอเราไปคุยกับผู้โดยสารเรามีความรู้สึกว่าผู้โดยสารเนี่ยพูดไม่ค่อยรู้เรื่องนะคะเราก็เลยถามผู้โดยสารว่าไปทำอะไรมาก่อนหน้านี้ผู้โดยสารบอกว่าเมื่อวานนี้ไปดำน้ำมานะคะแล้วก็เราก็สังเกตเห็นที่ผิวนะคะที่แขนเนี่ยมีจุดสีแดงเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ผู้โดยสารเนี่ยมีอาการหายใจแบบช้าลงนะคะแล้วก็พูดไม่ค่อยรู้เรื่องนะคะแล้วก็ตาก็เริ่มพร่ามัวอะไรเงี้ยถามเราว่าเป็นโรคอะไรแล้วก็เราเนี่ยจะรักษาอย่างไรนะคะเราจะกดปุ่มเรียกพ็อกพิสเลยไหมเราจะกดปุ่มโทรศัพท์บอกทางนักบินเลยไหมหรือว่าเราจะใช้ยาเบื้องต้นชื่ออะไรในการรักษาแล้วยาเหล่านั้นเนี่ยออกฤทธิ์อย่างไรกับผู้โดยสารที่มีอาการดังกล่าวคือทุกคนคะคือแม้ว่ามีความรู้สึกว่าคือให้ฉันเป็นหมอเธอไหมอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเกิดว่าแบบถามชื่อโรคถามชื่อยาขนาดนี้เนี่ยให้ฉันเป็นหมอเลยไหมอะไรเงี้ยคือสำหรับแม้ว่ามันยากนะแม้ไม่รู้เหมือนกันสำหรับคนอื่นคือที่เขาแบบคุณเป็นแอร์แล้วคุณผ่านมาดูคลิปนี้คุณอาจจะมีความรู้สึกว่าเออมันก็ยากอะอะไรอย่างเงี้ยแม้ว่ามีเพื่อนที่เป็นแอร์สายการบินอื่นนะคะแล้วก็เขามาสมัครสายการบินเราอะไรเงี้ยก็ถามเขานะคะฐานะที่เขามีประสบการณ์เนาะว่าเออเธอเดี๋ยวฉันถามจริงๆนะเรื่องโรคเรื่องยาเรื่องการปั๊มหัวใจอะไรเงี้ยเรื่องแบบว่าการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าช็อตหัวใจในกรณีที่แบบผู้โดยสารช็อกหรือผู้โดยสารหมดสติอะไรเงี้ยคือตั้งแต่เธอเคยบินมาเนี่ยเธอเคยได้ใช้หรือเปล่าเพื่อนแมวก็บอกตามตรงว่าที่เขาบินมา5ปีเนี่ยสายการบินอื่นเนี่ยเขาไม่เคยได้ใช้เลยนะคะเขาโชคดีมากนะคะแล้วก็คนที่เป็นเทรนเนอร์แมวนะคะก็เป็นแอร์มาก่อน20ปีนะคะก็ผ่านตัวเองมาอยู่ในวงการเทรนเนอร์นะคะของสายการบินแมวก็ถามเขานะว่าคุณเคยเจอไหมอะไรเงี้ยเขาบอกว่าเขาเคยเจอแต่แบบเหมือนผู้โดยสารช็อกนะคะแล้วก็เป็นลมหมดสติไปนะคะแล้วเขย่าตัวผู้โดยสารผู้โดยสารก็ยังสามารถพูดและตอบสนองได้อยู่ก็เลยใส่เพียงแค่ถุงออกซิเจนให้อันนี้ก็ไม่ถึงกับเคสที่หนักมากนะคะก็บินมา20กว่าปีเทรนเนอร์แมวก็ไม่เคยเจอเหมือนกันนะแมวก็คิดว่าแมวก็อาจจะเป็นคนที่โชคดีไม่ได้เจอเรื่องเหล่านี้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าเจอเนี่ยแมวก็พร้อมที่จะทำการปฐมพยาบาลนะคะเพราะว่าเราเนี่ยก็ได้เรียนแล้วก็สอบมาแล้วนะคะแล้วก็สอบเนี่ยเอา 75% นะคะทุกๆเรื่องเนี่ยทุกๆหัวข้อเนี่ยจะมีการสอบแมวเนี่ยสอบทุกๆเรื่องเนี่ยผ่านได้ด้วยดีเลยนะคะเพราะว่าเราเนี่ยมีประสบการณ์การเป็นแอร์กราวมาก่อนเนาะเราเคยเป็นพนักงานต้อนรับภาคพื้นดินมาก่อนในหลายๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ security เรื่องของsafety อะไรเงี้ยเราจะรู้มาบ้างแล้วนะคะนี่ก็คือเป็นข้อได้เปรียบของแมวนะคะหรือว่าจะเป็นเรื่องข้อสอบของการเข้าออกแอร์พอร์ตอะไรเงี้ยอันนี้เราก็จะรู้อยู่แล้วแต่ว่าพอเป็นเรื่องของ medical training ที่เราไม่เคยมีประสบการณ์มาเลยเนี่ยอันนี้คือค่อนข้างยากสำหรับแมวนะคะแล้วทุกๆเทสเนี่ยเวลาทำการสอบเนี่ยจะต้องผ่านที่ 75% ขึ้นไปเชื่อไหมคะแมวเนี่ยทำข้อสอบเต็มเวลานะคะข้อสอบ30ข้อแมวทำเต็มเวลาเลยนะคะนั่นก็คือ2ชั่วโมงนะคะ120นาทีนะคะทำเต็มเวลาเลยนะคะซึ่งคนอื่นเนี่ย30นาทีแรกลุกชั่วโมงแรกลุกอะไรอย่างเงี้ยเราก็เริ่มมีความกดดันนะแต่แมวเนี่ยคือนั่งเต็มเวลาเลยนะคะแล้วทำข้อสอบออกมาได้75คะแนนเป๊ะพอดีเป๊ะ 75% เป๊ะเลยคือแบบตอนนั่งทำอยู่อ่ะยังพูดกับแม่แอร์วันนั้นเลยว่านั่งทำไปนะคะเริ่มปวดหัวจากท้ายทอยก่อนนะคะพอปวดหัวจากท้ายทอยปุ๊บนะคะมันก็วิ่งขึ้นมาจิ๊ด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 ปวดหัวแบบนี้ปวดมากก็เลยมีความรู้สึกว่าโอ๊ยตายแล้วฉันคือแบบฉันต้องมาเครียดกับเรื่องเหล่านี้หรออะไรอย่างเงี้ยแต่ท้ายที่สุดแล้วนะคะแมวก็เทรนวีคแรกจบลงไปแล้วนะคะอันนี้ก็คือเป็นเรื่องราวที่เอามาอัปเดตให้กับทุกๆคนฟังเนาะถ้าเกิดว่าใครที่ติดตาม Instagram แมวอยู่นะคะแมวก็จะพยายามอัพลงเรื่อยๆโดยเฉพาะ Instagram เนี่ยมันจะง่ายแมวก็จะแบบถ่ายนั่นถ่ายนี่ถ่ายตอนเรียนแต่งหน้าถ่ายตอนเรียนอย่างเงี้ยอุ๊ยเดี๋ยวมีเรื่องเอามาเล่าอีกมากมายเลยนะคะสนุกแน่นอนนะคะแล้วก็จากนี้ไปเนี่ยก็จะมีการเทรนในเรื่องของ Tribe ต่างๆนะคะเครื่องบินแบบต่างๆที่บินในระยะใกล้เคียงก่อนนะคะเพราะว่าแมวเนี่ยจะได้บินในยุโรปเนี่ย2ปีนะคะก็จะต้องเทรนเครื่องบินที่บินในระยะสั้นก่อนนะคะว่าในนั้นเนี่ยมีอะไรบ้างอุปกรณ์อะไรอยู่ตรงไหนทั้งดับเพลิงออกซิเจนช่วยหายใจอะไรอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยซึ่งเดี๋ยวมีเวลานะคะจะนั่งเล่าดีๆนะคะจะไม่ได้มาเล่าแบบนี้แล้วนะคะเพราะแบบนี้เนี่ยคือเรื่องที่เล่าเนี่ยก็อยากจะสื่อนะคะไอวิวข้างหลังเนี่ยก็แย่งซีนละเกินนะคะก็เป็นว่าเดี๋ยวมันจะทำคลิปแบบเที่ยวแยกออกไปนะคะสลับกับคลิปทำงานนะคะก็เอามาฝากทุกคนแค่นี้ก็แล้วกันนะคะสำหรับทุกคนที่เมนให้กำลังใจแมวมานะคะไม่ว่าจะเป็นช่องทางของ SMS Facebook Swiss Greek Card เอ่ยนะคะหรือว่าจะเป็น
IG ส่วนตัวของแมวนะคะที่แมวมักจะลงรูปลงอะไรไปบ่อยๆซอรี่อะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็จะแบบเห็นแบบเรียลไทม์มากกว่านั่งรอทาง YouTube แห่งนี้นะคะแมวก็ขอขอบคุณสำหรับทุกๆคนด้วยที่เป็นกำลังใจนะคะชื่นชมกันมาเรื่อยๆนะคะแล้วก็คอมเมนต์นะคะให้กำลังใจกันมานะคะซึ่งมันก็ยากอ่ะจริงๆแล้วมันก็ยากแหละแต่ว่ามันคือความฝันเนาะเหมือนที่บอกทุกคนไปว่ามันคือความฝันกว่าที่แมวจะมาถึงตรงนี้ได้เนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นเรื่องง่ายเลยนะคะดังนั้นแมวก็จะทำทุกวินาทีเนี่ยให้ดีที่สุดนะคะแล้วก็อยากให้ทุกคนเนี่ยติดตามเป็นกำลังใจกันต่อไปด้วยนะคะถ้าเกิดว่ามันห่างหายไปไม่ได้ทำช่องอะไรเงี้ยก็ให้รับรู้ได้เลยว่าแมวเนี่ยเครียดอยู่นะคะแล้วก็เทรนนิ่งหนักมากนะคะดังนั้นเนี่ยก็อยากให้ทุกคนเป็นกำลังใจกันต่อไปนะคะแล้วแมวก็ส่งกำลังใจให้กับทุกๆคนด้วยนะคะดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะปั่นจักรยานต่อกันนะคะกลับไปที่บ้านนะคะแล้วก็สวิตกรีดก้าของเรานะคะก็ยังจะส่งความสุขแล้วก็แฮปปี้เนสให้กับทุกๆคนต่อดังเช่นเคยนะคะสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนแล้วค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะและอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดติดตามนะไลค์กันด้วยครับริงดาเบลติ๊ง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 ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนแล้วค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย